สวัสดีครับอันดับ5คนดีเก่งที่สุด5คนเก่งที่สุดผมเป็นคนที่ชอบต่อยหมัดและเตะขานะครับชอบก้องธรณีมวยไทยก้องธรณีไทยเป็นมวยที่เตี้ยแต่ต่อยได้หลายๆอย่างเช่นถีบก็มีเตะขาก็แรงครับต่อยก็ดีมากครับคือคนแรกของผมคือก้องธรณีมวยไทยผมชอบดูเวลาผมมีต่อยสมัยผมต่อยผมชอบดูครับคนที่สองก็เป็นพุทธหาดเล็กพุทธหาดเล็กติดกิมทองเป็นมวยที่ต่อยหมัดแล้วใส่ขาได้แรงมากๆชอบครับชอบมวยแบบนี้ผมของผมเป็นชอบมวยที่แข็งแรงถ้ามวยฝีมือก็ถ้ามวยฝีมือชอบแสนไกลสิทธิ์ครูออสแสนไกลสิทธิ์ครูออสเคยต่อยกับผมมาแต่ผมพูดไม่ได้เลยใช่เร็วมากแล้วก็เก่งมากเก่งมากๆเลยเคยได้แชมป์แสนไกลเคยได้แชมป์ที่ลุมพินีครับแล้วก็ชอบแซมสันผมว่าแซมสันเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงมากๆเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงคนที่4ผมให้เป็นแซมสันเป็นมวยที่แข็งแรงมากผมชอบมวยที่แข็งแรงชอบมวยที่แข็งแรงผมว่าเวลาดูแล้วมันมีความสดดีคนที่5เลยเป็นชื่ออะไรนะเดี๋ยวที่พูดผ่านน้อยพูดผ่านน้อยวรวุฒิคนนี้เก่งมากครับเป็นมวยที่หนีได้เก่งมากแล้วก็เร็วด้วยคือว่าถ้าเดินช้าจับเขาไม่ทันแน่นอนครับตีนดีมากเตะดีมาก